สวัสดีนะครับไปอนุสาวรีย์พระเวสสันดรคือตัวนี้บอกนี่ตัวนี้พระเวสสันดรพระเวสสันดรแล้วอยู่นี่บ่บ่ล่ะคนเห็นกันโทรไปบนทางหลวงชนบทสน5045อีก4กิโลเมตรเพื่อนนึงก็วัดทําพวงวัดทําพวงวัดพระอาจารย์วันบ่เดี๋ยวซึ่งในหลวงเพื่อนมากราบวงมากราบพระเลี้ยงนี่เองวัดทำพูกว่ากระจกก็ไม่ได้เสียดให้ลืมเสียดหลวงปู่วันหมดเสียเงินหมดในวัดทำพ่วงครับมาแต่ไซร์ล่ะนี่มาแต่หนีมาแต่สกุลหนีมาแต่มุกครับต่างข้อลงทะเบียนผ่านด่านพวกนี้ครับยันคือตัวนี้มันจะขึ้นไปหอดูดาวบ่มันตัวสายตัวนี้นะอ๋อสิไปสายละบ่ขึ้นไปหอดูดาวก็อ๋อมาที่พุทธสิริมงคลโอ้ความกว้างใหญ่ที่สุดเรามาที่นี่เลยครับผมบนอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กจังหวัดสกลนครที่อำเภอวฤชภูมิอำเภอส่องดาวนะครับบริเวณนี้เจดีย์สิริมหามายาสร้างเมื่อปี2542นะครับก็อยู่บนอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กนะครับตรงหน้าเจดีย์ก็จะมีหลักเสามีตัวหนังสือสัญลักษณ์ด้วยนะครับผมเสาหินพระเจ้าอโศกคงจะเป็นแบบจำลองเนาะจากทางอินโดอินเดียนะครับผมก็มีตัวหนังสือเขียนลายล้อมไว้นะครับเสาอโศกที่จำลองมาอยู่บนอุทยานภูผาเหล็กนะครับยอดสูงเลยมองไปข้างล่างด้านหน้าทางโน้นนะครับก็เป็นที่พื้นที่ราบลุ่มนี่ก็เป็นเจดีย์ความเป็นมาของเจดีย์สิริมหามายานะครับผมลองไปอ่านข้อมูลกันก่อนนะครับ26ศตวรรษมาแล้วประเทศอินเดียมีเมืองหลวงชื่อว่านครกบิลพัทพระเจ้าสุทโธทนะพระราชเทวานางสิริมหามายาโอ้ยาวนะครับผมก็เลยอาจจะเป็นจำลององค์เจดีย์นี้ไว้นะครับผมนุ่งสั้นห้ามขึ้นนะครับผมเปิดประตูไว้ด้วยนะครับอาจจะเป็นมองเงาทึบหน่อยข้างบนเดี๋ยวขึ้นไปดูด้วยกันใหม่นะครับแต่ว่าทางด้านขวาก็มีเขียนความเป็นมาในการก่อสร้างเจดีย์แห่งนี้นะครับก็สร้างในปี2540นะครับมันก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยมีหลวงปู่เหรียญเป็นประธานในการก่อสร้าง1ปีเสร็จนะครับผมในการสร้างเจดีย์แห่งนี้เสร็จในปี2542ครับเดี๋ยวไปดูด้านบนด้วยกันข้างในนะครับผม
นี่คือมุมด้านบนของเจดีย์นะครับมาดูรอบนอกขององค์เจดีย์นะครับผมก็ทำไปที่เดินล้อมองค์เจดีย์ด้วยนะครับเป็นลักษณะองค์กลมมีประตูแล้วมีหน้าต่างอยู่3จุดนะครับผมด้านทิศเหนือจะไม่มีหน้าต่างนะครับก็เป็นสีทองนะฮะเจดีย์ตรงนี้ก็สวยงามอลังการในขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับก็จะมีถนนล้อมรอบภูผาเหล็กอ้อมภูก็มีหลายจุดครับที่เป็นจุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเสาหินอย่างนี้นะครับเสาหินพระเจ้าอโศกแล้วก็ทางศาลาพระเจ้าอโศกด้วยเดี๋ยวเดินไปดูด้วยกันนะครับผมก็เลยมานิดหนึ่งนะครับมองไปข้างล่างเห็นโอ้บึงเป็นแหล่งน้ำด้วยด้านล่างนะครับหน้าศาลาพระเจ้าอโศกโอ้นะครับโอ้วิวสวยงามนะครับก็อยู่บนหน้าผานะครับตรงนี้ที่จะบอกคือหน้าผาสูงชันทีเดียวนะครับคือศาลาพระเจ้าอโศกนะครับเป็นรูปปั้นในศาลานี้ศาลาพระเจ้าอโศกตรงหน้าผานะครับแล้วก็จะเดินทางกันต่อไปที่